านี้ซวยแต่เช้าเลยครับรถมอเตอร์ไซค์ขี่มาดีโซ่ขาดเชือกต้องเข้าไปเปลี่ยนเข็นมาประมาณสัก500เมตรได้สวยร้านเขาจะเปิดไหมวันนี้ชิบหายวันนี้วันอาทิตย์ด้วยวันอาสาช่วยเปิดร้านให้หน่อยเด้อลงได้เขียนครับก็ภาวนาขอให้ร้านซ่อมมอไซค์เปิดตอนนี้อยู่ที่สุขุมวิท49เข้าไปข้างในท้ายซอยจุงมาตั้งแต่ซอยพร้อมพักร้านแรกปิดต้องจอดรถไว้แล้วก็เดินเข้าไปดูร้านที่สองร้านที่สองเปิดแต่อยู่ข้างในท้ายซอยเดี๋ยวตอนบ่ายก็ต้องบินกลับโฮจิมินห์ด้วยชุดนี้เท่าไหร่ครับถ้าเปลี่ยนจะ580โอเคครับไม่เป็นไรจะถึงห้องเลยนะวันนี้ได้พี่แกช่วยเลยครับพี่แกอยู่สุขุมวิท49อยู่ท้ายซอยเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็คิดค่าซ่อมเปลี่ยนอะไรทั้งชุดโซ่ซ่อมเสื้อก็580บาทตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยก็กำลังเดินทางกลับห้องใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน15นาทีพี่แกทำเร็วมากตอนนี้ก็มาถึงคอนโดเรียบร้อยแล้วถือว่าร้านสวยครับวันนี้ก็ออกไปทำธุระนิดนึงกลับมารถโซ่ตกโซ่อาจจะจอดแล้วก็สเตอร์อาจจะใกล้จะหมด